าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elmoto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังมีเวลานะโทรเข้ามาได้นะครับสายเปิดสายอยู่นะครับมาเอเดือนนี้ดีกว่าอ่านระบบคำเขาบอกหลังใส่หลังคาไฟเบอร์แล้วมีอาการพวงมาลัยสั่นใช่เหรอเกี่ยวกับไหมหลังคาไฟเบอร์ทรงสูงเหรอถ้าทรงสูงลมต้านแอโรไดนามิกไม่ได้คอสวินคงไม่ใช่มั้งมันก็ไม่ใช่พวงมาลัยสั่นคือถ้าใส่สมมติเป็นรุ่นแบบแคลรี่บอยคาร์โก้เลยนะยกสูงๆเลยนะพวงมาลัยไม่สั่นหรอกเพียงแต่ว่ามันจะเจอปัญหาเขาเรียกว่าลมครอสวินแล้วมันจะล่อนๆลมขวางมันจะลอยรถมันจะยุ้ยมันจะไปมันจะล่อนไปล่อนมาไม่ใช่พวงมาลัยสั่นพวงมาลัยสั่นเนี่ยมันอยู่ที่ล้อที่ยางที่ล้อยางเบรกหรือคันชักคันส่งหรือระบบบังคับเลี้ยวอะไรก็ว่าไปคุณเอกชัยเอกลุงเหลืองไม่เกี่ยวหรอกครับไฟเบอร์แล้วอย่าไปโทษเขาแล้วก็คุณซินดี้บอกว่าออนิวดีแม็กครับบรรทุก 3-4 ตันครับเวลาถอยขึ้นเนินนิดๆเนี่ยแล้วมันจะดับเกิดจากอะไรฮะก็บรรทุกแล้ว 3-4 ตันมันไม่ไหวไงจะเร่งเยอะกว่าเดิมนิดนึงครับเร่งเยอะกว่าเดิมมันจะพังเอาแรงไม่พอครับขึ้นเนินนิดๆไม่ไหวแล้วล่ะ 3-4 ตันเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอกว่ารถเปล่าถอยไม่เป็นก็นั่นแหละมันมาจากน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองอันนี้ก็น่าเห็นใจบอกว่าขอคำแนะนำหน่อยรถถูกชนมีความเสียหาย2รายการคือรายการที่1คือกันชนหน้าตัวแต่งหมูเก้น RR 2บางคนหน้าซ้ายอู่แจ้งว่าจะได้กันชนตัวธรรมดาถ้าจะเป็นกันชนแต่งต้องตั้งเบิกเงินเองถูกผมได้ส่งใบเสนอราคาจากทางร้านไป 14,000 แต่ประกันให้แค่หมื่นเดียวจะทำยังไงได้ไหมครับผมเป็นฝ่ายถูกก็ไม่ยอมไงต้องไม่เอาก็ต้องไม่เอาก็ต้องไม่เอาค่าเสียหายจากคู่กรณีใช่ก็ต้องก็เราเป็นฝ่ายถูกก็ต้องว่ากันไปเนี่ยก็ต้องจ่ายมาตามนี้แต่ว่าประกันเนี่ยสันดานเป็นอย่างนี้บอกเลยถ้าเขาว่าสันดานเลยนะพูดไม่เพาะหน่อยต้องต่อราคาให้แบบสุดก่อนเราต้องยื้อต้องไปหน้าด้านเถียงกับเขาอะไอ้ที่ฝ่ายคุมราคาครับที่เถียงกันจนโมโหอะบอกไม่ได้ก็เนี่ยราคาอู๋คุมราคามาเนี่ยสมมติคุมมา 20,000 มันจะบอกเลย 10,000 เดียวเอ้าแล้วหมายความว่าไงเราต้องควักตังค์จ่ายเพิ่มส่วนที่เหลือไม่ใช่แล้วต้องเถียงไปเถียงมาสักพักอ่ะให้15,000มันก็ไม่ใช่ก็บอกเขาคุมมา 20,000 ต้องยื้อกันสักพักอ่ะ 18,000 สุดท้ายก็ยอมจ่าย 20,000 แต่ต้องให้เสียเวลาก่อนไม่รู้เป็นไรพวกคุมราคาเขารักษาผลประโยชน์บริษัทแต่เราเป็นผลงานแต่เราเหนื่อยนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะกรณีนี้แหละครับคือเราก็ไม่ยืนยันนะว่าไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องเพราะเรามีหลักฐานอยู่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็บอกงั้นก็ต้องฟ้องก็ต้องอะไรกันนะครับแต่เป็นเสียเวลาแล้วเราต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนสุดท้ายเราสู้ไงก็ชนะเพราะรถเราไม่ได้ผิดนะครับยังไงก็ต้องจ่ายแต่จริงๆแล้วไม่ถึงขึ้นลงขึ้นศาลเราแค่อยู่ที่ตอนที่ใช้โวยวายทั้งนั้นเป็นเรื่องเลยวาทศิลป์เนี่ยต้องไปเถียงบอกว่าไม่งั้นก็แจ้งคปภ.ครับเออต้องเสียงดังหน่อยต้องขู่หน่อยอย่างเงี้ยต้องแจ้งคุ้มครองผู้บริโภคหรืออะไรบริษัทประกันคุ้มครองประกันภัยคุ้มครองประกันภัยใช่นะเราเป็นยังไงสุดท้ายเราไม่ได้ผิดรถอยู่ดีๆโดนชนการชนแต่งให้ใส่กันธรรมดามันเรื่องอะไรนะแต่ถ้าเป็นรถเราเองมีประกันย้ำนะครับเวลาใส่ของพวกนี้ต้องแจ้งประกันเพิ่มเติมนะครับเขามีการเก็บเบี้ยเพิ่มเติมไม่ฉะนั้นเวลาเคลมอย่าไปร้องเขาร้องไม่ได้นะเพราะถือเราเปลี่ยนแล้วตอนที่เขามาดูรถเราถ่ายรูปไว้ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีมันมีล้อแม็กมันไม่มีสปอยเลอร์พอนี่หลายคนแล้วนะชนตู้มาประกันอันนี้เขาจ่ายได้ตามราคาจริงแต่กันชนเดิมเขาไม่ผิดเพราะเราไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมไปเพราะจะมีการเก็บเบี้ยเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นของแต่งนะครับคันไหนที่มีพาร์ทเยอะๆล้อแพงๆก็จ่ายเพิ่มได้ต้องแจ้งนะเขาจ่ายเพิ่มได้คุ้มไม่ได้จ่ายเพิ่มอีกไม่เยอะหรอกเพิ่มอีกนิดหน่อยเองนะครับเขาคุ้มครองไอ้ของแต่งที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเกียร์9สปีดของ CRV Gen 5ทนไหมครับค่าซ่อมแพงหรือเปล่าผมเพิ่งออกมายังไม่รู้เลยนะยังไม่มีใครขับเกิน1,000 โลมั้งใช่ครับผมกล้าพูดเลยเพราะนั้นก็ยังไม่รู้มันทนไหมเพิ่งเริ่มส่งมอบเองครับใช่ตัวดีเซลเนี่ยคนที่ได้ขับ CRV วิ่งยังไม่เกิน 2,000-3,000 โลครับผมอย่างมากสุดแล้วนะเพราะนั้นยังไม่รู้มันซ่อมแพงไหมแล้วมันทนเปล่าต้องรอดูนิดนึงแต่ว่าในแน่นอนเรื่องของรถเกียร์ที่มันใหม่ๆเนี่ย9สปีดเนี่ยมันก็ถือเป็นของใหม่อยู่นะผมว่ามันแพงนะครับแต่ว่ามันยังไม่พังง่ายๆหรอมั้งมันสมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่า CVT ออกมาใหม่ซ่อมแพงไหมก็แพงจริง
ก็แพงเพราะมันใหม่ไงใหม่ฮะแต่พอมันเก่าแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ถูกลงอ่ะอ้าวก็เริ่มธรรมชาติเมื่อก่อนก็ตกใจกับหัวเกียร์7สปีดฮะโหเดี๋ยวซ่อมตายเลยเกียร์7สปีดปัจจุบันไป9สปีดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่าไปเรื่อยๆช่างซ่อมเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆราคามันก็ถูกลงไปใช่แต่ใหม่ๆที่มันแพงเพราะช่างเองก็ซ่อมไม่เป็นครับต้องรอดูต้องรออู่เฉพาะทางซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถใหม่ไปกลัวอะไรมันประกันศูนย์อยู่แล้วอ่ะซื้อมายังไงก็อยู่ในวารันตีใช่รับประกันตั้ง4ครับ4ปีใช่ไหมสามปีแสนโล3ปีแสนโลทุกทีซื้อเพิ่มได้นะฮะซื้อเพิ่มได้อีกด้วยนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ